และอิงก็เป็นตัวแทนคณะศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายนะคะเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในขณะนี้ก็คงจะได้ทราบเหตุการณ์ที่สูญเสียไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งสะเทือนใจใครหลายๆคนมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเมื่อเวลา3 ทุ่มที่ผ่านมานะคะก็คือมีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนเสาแล้วคุณลุงก็มีข้อความหนึ่งที่เขียนไว้ค่ะว่าขอความเมตตากรุณายกเลิกมาตรา44หากทำไม่ได้ภายในเวลา3 ทุ่มเก็บศพได้เลยและพระเนนคนแก่ถูกข่มเหงรังแกกันแกล้งด้วยวิธีต่างๆนานาสังคมปัจจุบันคนดีอยู่ยากคือหนูไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่สะเทือนใจขนาดนี้มาเกิดขึ้นในตอนนี้คือเห็นภาพคุณลุงกับตาแล้วหนูนอนไม่หลับเลยเห็นเชือกที่คล้องคอคุณลุงคือทำไมต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือไม่คิดเลยว่าคุณลุงจะตัดสินใจทำแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าฉันจะต้องเห็นศพคุณลุงแบบนี้จริงๆเลยอยากขอร้องค่ะว่าอย่ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอีกกับใครอีกเลยซึ่งสิ่งหนึ่งที่นายอยากขอออกความเห็นตอนนี้เลยเห็นคอมเมนต์ต่างๆที่ตามคอมเมนต์ต่างๆคือต่างทุกคนบอกสะใจกับการเสียใจของคุณลุงอะคนไทยเกิดอะไรขึ้นน่ะคนตายต่อหน้าทั้งคนคุณสะใจมากเลยเหรอคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะคืออยากให้ทุกคนค่ะยังไงคุณลุงก็เป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็เรียกร้องในสิทธิของเขาเหมือนกันจะสะใจเพื่ออะไรคือยังไงเขาก็เสียใจไปแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วยังไงก็อยากให้เราเสียใจกับการกระทำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งก็อยากวอนค่ะขอเขาว่าอย่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกเลยคือเห็นภาพของคุณลุงแล้วคือนอนไม่หลับจริงๆคืนนี้เลยต้องขอให้ทุกคนได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลทุกๆบุญที่เราทำมาแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับคุณลุงที่เสียชีวิตด้วยในค่ำคืนนี้คือไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่ยังไงคุณลุงก็เสียชีวิตไปแล้วคุณจะสาใจเพื่ออะไรเรามาร่วมกันหลับตานั่งสมาธิและแผ่เมตตาดีกว่าสังคมทุกวันนี้มันเสียหายมากพอแล้วแตกต่างได้แต่เราอย่าแตกแยกถูกต้องค่ะมาร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้คุณลุงไปสู่สุคติพอถ้าตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนคนที่เพิ่งเสียชีวิตแบบนี้ด้วยสภาวะจิตแบบนี้ก็ไม่ได้มีความสุขและไม่ได้นึกถึงบุญเท่าไหร่อยู่ในระหว่าง7 วันก็มีทางที่จะไปสู่สุคติได้ถ้าทุกคนร่วมกันนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตากันค่ะซึ่งสุดท้ายนี้คือไม่มีอะไรจะพูดแล้วแต่แค่บอกว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับเหมือนกันภาพคุณลุงคงติดตาแล้วและอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ณขณะนี้ค่ะร่วมกันอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณลุงไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงแต่กวนขอค่ะอย่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ขึ้นอีกเลยและอย่าให้ใครต้องเสียชีวิตมากไปกว่านี้เลยขอร้องค่ะ
คนก็ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วถ้าคุณยังมีจิตสำนึกความเป็นคนอยู่แสดงความเสียใจและแผ่เมตตาให้เขาเถอะค่ะเนี่ยทุกคนในตอนนี้นะคะร่วมกันหลับตาค่ะแล้วก็นึกถึงทุกๆบุญที่เราทำมาเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างความดีทุกๆบุญเลยที่เราทำแม้แต่เล็กแต่น้อยขออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณลุงขอให้คุณลุงไปสู่สุคติขอให้คุณลุงได้พบเจอกับชาติใหม่พบใหม่ที่มีความสุขที่มีสุคติและขอครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่จะมีผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้ยังไงทุกคนคะนาน้อยไม่หลับแน่แล้วทุกๆคนก็ขอให้น้องสมาธิกันก่อนนอนนะคะแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญและอุทิศให้คุณลุงกันค่ะ